أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا عليم علمني من علمك ما ترضى به عني ولا تؤاخذني بما تعلمه مني يا حليم خلقني بقولك الحليم وحققني بحقائق العلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين كتاب عقيدة الناجين ناتي 25 นะ تعريف سلام ถ้าในหนังสืออายาวีต้นฉบับก็อยู่หน้า4นะหน้า4อยู่กลางกลางหน้าใช่ไหมล่ะดานอาดาปนสลามิตุมากอมะโนโยอามานตรงนั้นเนาะDan adapun salam itu maka maknanya aman. Ani sarap kamba salam nan na. Kuam mai kong kamba salam maknanya makna salam nan to ke aman na. Aman tapi wa kuam puat pai lah na. Kuam pelan na. Kuam ti dan rebahas pai reung salawat lah chai mai lah. Ani ko jadai bahas reung salam ik na. Bermula muradnya, murad amanan. Paumai kong kama amanan ke arai lah. Bermula murad amannya. Muradnya, murad amanan. Itu aman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada barang yang ketakutan iyo. Ko ke paumai kong kama aman ni ko dai kemak.Aman Nabi, yakni ma'aman oleh Allah akan Nabi ก็คือการที่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงประทานความปลอดภัยให้กับนบีและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานั้น daripada barang yang ketakutan iyo atas umatnya นะจากบรรดาสิ่งซึ่งที่ได้ทำให้เกิดความวิตกนะสร้างความเกรงกลัวนะก็อุมัตของท่านนั้นนะอุมัตของท่านนบีนะนะกะโนบาวซอโยบาวซอนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิตุมะซูมนะนะเพราะว่าแท้จริงแล้วนบีมุฮัมมัดของเรานั้นเป็นผู้ที่มะซูมนะมะซูมก็คือตรงนี้นี่จะอธิบายว่าคือนบีของเราเนี่ยเป็นคนที่มะซูมมะซูมก็คือถูกปกป้องจากบาปนะถูกปกป้องจากบาปตรงนี้ก็คือว่าการกลัวอันนี้เนี่ยนะไม่ใช่ว่านบีของเรานั้นกลัวนะกลัวโดยตัวท่านเองนะไม่ใช่นะเพราะแท้จริงแล้วนบีของเรานั้นเป็นผู้ที่มะซูมไม่ได้มีบาปไม่ได้มีอะไรนะมาก็บิตาปอตากุดอิโยอาตัสดิริโยดังนั้นฉะไหนเลยที่ท่านนั้นนะจะมีความกลัวความกลัวสิ่งที่มันจะประสบกับตัวท่านเองนะแต่สิ่งที่ท่านกลัวตรงนี้กลัวในสิ่งที่จะประสบกับอุมัตของท่านนะบอกกันตากุดอิโยอาตัสโยkerana heboh haibah nah haibah taraf pun bahasa pun haibah nah haibah แต่ถ้าว่าการกลัวของท่านนั้นบอกกันตากอดอิยอนบีนั้นอาตัสโยอาตัสดีรีโยนั้นการกลัวที่มันประสบกับตัวท่านเองนั้น kerana haibah ทั้งนี้ก็เพราะเป็นความสาเหตุจากไฮบะไฮบะนี่คืออะไรล่ะไฮบะนี่คือเป็นการกลัวพร้อมกับการอะไรการเป็นการ
กลัวและเกรงกันด้วยความยกย่องนะด้วยความเคารพยกย่องตากดสระต่อมบุษารกันละนั่งข้างหลังก็อธิบายเพิ่มเติมนะอธิบายเพิ่มเติมว่าดานกระนอมบุษารกันอัลลอฮ์แล้วนะก็คือเป็นความกลัวพร้อมกับการยกย่องให้เกียรติให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์นะทำไมล่ะถึงได้เกิดความกลัวขึ้นอย่างนี้กับตัวท่านเองนะนะกระนอซาอูรังอิตูเตียบบริษัทงานตันดาเป้งโย่เพราะว่าคนคนหนึ่งนะเทียบบริษัทงานตันเมื่อไรที่เขาทุกครั้งที่เขานั้นรู้สึกว่าเขานั้นใกล้ชิดดาเป้งโย่ดาเป้งซาอูรังนั้นดาริบาดอลล์ดาริบาดอลล์ยะนี่กับบาดอลล์นะนะถ้าคนคนหนึ่งเขารู้สึกว่าเขานั้นใกล้ชิดต่อเหรอนะนาสจายโย่บริษัทงานตันตากุนโย่แน่นอนว่าเขานั้นก็จะเกิดความกลัวอย่างที่สุดนะอย่างที่สุดกับอัลลอฮ์ต่อองค์อัลลอฮ์เพราะฉะนั้นใครที่ยิ่งใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความกลัวมากขึ้นเท่านั้นนะดาริกะรนออินิลลาห์ด้วยเหตุผลนั้นนี้แหละด้วยเหตุผลที่ว่าใครที่เขาใกล้ชิดกับอัลลอฮ์นั้นนะเขาก็จะมีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์มากยิ่งขึ้นนั้นยิ่งมากยิ่งมีความเกรงกลัวนั้นบรสับดานบีสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนบีสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็ได้กล่าวว่าบะฮวะกูตรลบิตากุดาริบะดะสักเลียนกามูดาริบะดะอัลลอฮ์แท้ที่จริงแล้วตัวฉันนี้นะมีความกลัวต่ออัลลอฮ์นะยิ่งกว่าพวกท่านทั้งหลายท่านยิ่งกว่าพวกท่านทั้งหมดแล้วนะอันนี้ก็มีหะดีษนะนั่นหะดีษที่ในเล็กหนึ่งนะในหนังสือของอบูรชิดีนะข้างล่างนั่นก็เป็นตัวฮะดีษอันนี้นะอินนีลักษากุมลักษากุมลิลลาฮิวะตักวากุมละหูนะฮะดีษรายงานจากท่านอานัสบินมาลิกรอดิยัลลอฮุอันฮูนะแล้วก็ตัวฮะดิษเต็มอยู่ข้างล่างนะอัฟาซฮะดิษแค่คำสั้นๆตรงนั้นเนาะด้านการต่อเกณฑ์และนะมีอุลามะส่วนหนึ่งได้กล่าวว่าอันนี้ตามทัศนะอันหนึ่งและน่าตามทัศนะที่บอกไปเมื่อกี้ที่เราอธิบายว่าคำว่าสลามัตตรงนี้ก็คือสลามัตคือสลามัตจากความกลัวกับสิ่งที่มันจะประสบกับบ่าวนะของท่านนะแต่สำหรับสิ่งที่กลัวสำหรับความกลัวของตัวท่านเองนั้นเป็นความกลัวในด้านที่เป็นไฮบะก็คือความกลัวพร้อมกับการมัมบุซาร์กันกับอัลลอฮ์นะนะกลัวพร้อมกับการให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์นั้นนั้นในตามทัศนะอันนี้อันหนึ่งนะด้านการต่อเกณฑ์และมีอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าบางส่วนจากอุลามะก็ได้กล่าวว่าส่วนมากอันที่เขายกมาก่อนนั้นเป็นทัศนะที่ยึดถือกันเป็นโดยส่วนมากการต่อเกณฑ์นี้คือทัศนะอีกทัศนะหนึ่งที่มันตรงข้ามที่มันไม่ตรงกันนะบอร์มูรอมูรอดย่ออันหนึ่งสำหรับเป้าหมายของสลามนั้นมูรอดย่อมูรอดสลามอีตู้นะอามานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออามานนบียะนี่มาอามานอุลัยอัลลอฮ์อาการนบีก็คือการที่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงให้นบีของเรานั้นปลอดภัยนั้นดาริบาดาบารังยังตากกดอีย่อจากสิ่งซึ่งที่ท่านนบีเองนั้นมีความกลัวนะอาการบารังอิตูนะก็คืออัลลอฮ์ให้ความปลอดภัยกับท่านนบีจากสิ่งที่ท่านนั้นเกรงกลัวนะเกรงกลัวอันนั้นนะสิ่งที่ทำให้ท่านเกรงกลัวนั้นอาตัสดีรีย่อดีรีนบีเกรงกลัวต่อสิ่งที่มันจะมาประสบกับท่านนบีเองนั่นแหละปาเดอกาติโกบริสังกัตันกับเจกันปาเดอปาดังมัชชาร์ในขณะที่มันเกิดความอะไรก็เรียกยุ่งยากลำบากนะทุ่งปาดังมัชชาร์นั้นนั่นแหละอุลามะตามทัศนะของอุลามะตรงนี้ก็คือบอกว่าคือให้ท่านนบีของเรานั้นเกิดความปลอดภัยและต่อสิ่งที่มันเกิดทำให้เกิดความยุ่งยาก
ต่อสภาวะที่ต้องประสบนะในทุ่งบดังมาชาร์นะนะซึ่งความกลัวความปลอดภัยนี้เป็นความปลอดภัยต่อตัวท่านเองนะไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็คือความกลัวต่อสิ่งที่จะมาประสบกับอุมัตและส่วนความกลัวของนบีเองณที่นี้ก็คือกลัวในลักษณะของการไฮบะกลัวต่อกลัวพร้อมกับมีความยำเกรงต่อละเนื่องจากท่านนบีนี่เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับละตามทัศนะนึงแต่ทัศนะนี้บอกว่ากลัวจากความยุ่งยากลำบากนะในทุ่งบดังมาชาร์นั่นแหละก็คือการที่เราขอสลามให้ประสบกับท่านนบีก็คือขอจากอัลลอฮ์ให้ความปลอดภัยกับท่านนบีจากการที่ท่านนั้นจะต้องประสบกับความยุ่งยากลำบากในทุ่งบดังมาชาร์ถ้าตามทัศนะนี้นะการนบอสโญลูโปอิโออาการอิสมาห์โญนะเพราะท่านนบีนั้นลืมและนะseperti segala nabi ya alaihi salam นะเช่นเดียวมีความหลงลืมนะนะเช่นเดียวกับคือลืมต่อสภาวะของท่านนะนะในขณะนั้นนะด้วยกับความเกิดความยุ่งยากอะไรทั้งหลายนะนะเช่นเดียวกับบรรดานบีท่านอื่นๆดานตะลามะตัฟซีรอุลัยสตังฮุลามาอากันซาลามีตู้ดังนั้นตะฮียะตและได้มีอุลามะส่วนหนึ่งได้ทำการอธิบายนะอธิบายเกี่ยวกับความหมายของสลามตรงนี้ก็คือว่าอะไรล่ะหมายความว่าได้อธิบายได้ตัฟซีรว่าสลามตรงนี้ด้วยกับความหมายคำว่าตะฮียะตะฮียะนี่ก็คือการให้เกียรติการให้ความสูงส่งนะด้านบรมูลอมุรอดดังนั้นตะฮียะพระเดชอัลลอฮฺตะอาลาserta rasulnya itu bahwa makitab ia akan dia dan bermula murad dengan tahiyat pada hak Allah Ta'ala และหนึ่งสำหรับเป้าหมายของคำว่าตะฮียะตนะสำหรับ Allah Subhanahu wa ta'ala แล้วนะ serta rasulnya serta rasul Allah นั้นต่อบรรดารอซูลของพระองค์ itu bahwa นะก็คือการมักิตาบอิยะ Allah akan dia akan rasul นั่นแหละก็คือการที่ Allah นั้นได้ทรงคิตาบคิตาบก็คือเป็นการมีพระดำรัสแล้วนะกับรอซูลของพระองค์นั้นโดยพูดอันนั้นนะมาคิตาบนั้นดังนั้นกาลามโยกาลามอัลลอฮ์ยังกอดีมโดยที่พระองค์แล้วนั้นได้ทรงพูดด้วยกับซิฟัตกาลามยังกอดีมนะพูดกับรอซูลนี้ความหมายของงานพูดด้วยกับซิฟัตกาลามยังกอดีมตรงนี้หมายความว่ายังไงถ้าตามอัชอะอิเราะห์ก็คือการที่อัลลอฮ์นั้นเปิดให้ได้ยินซิฟัตกาลามเลยใช่ไหมล่ะเคยได้ยินซิฟัตกะลามเลยอะลามยังกอดีมนั่นแหละนะเปิดให้เข้าใจความหมายในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงต้องการจะพูดต้องการจะบอกนะแต่เปิดที่ยาวเลยนะเพราะซิฟัตกะลามนี่มีอยู่ที่รัฐของอัลลอฮ์แต่ถ้าหากว่ามาตูริดียะก็คือการที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างเสียงนะแล้วให้นบีให้เราสุนได้ยินนะมันอยู่กับต่ออาดาซิฟัตกะลามดีซัตอัลลอฮ์นั้นคือการความหมายของการพูดด้วยซิฟัตกะลามนะอย่างกอดีมละยังมันอยู่กับนาตัสตรังเตอร์อังกัดมาก้อมโยซึ่งมันลักษณะของการพูดกับเราสุนนี้นะหมายความว่านะมันบ่งชี้ถึงการเตอร์อังกัดนะมาก้อมโยยะนี่มุรตาบัตโยมุรตาบัตของเราสุนนั่นแหละเป็นการแสดงถึงการยกระดับเขาเรียกระดับชั้นและระดับมุรตบัตของรอซูลนั้นยังอามัดบุษาซึ่งเป็นระดับตำแหน่งที่มันยิ่งใหญ่นะนะนั่นจบนะตาริบของสลามที่เรารู้แล้วนะสลามขอให้สลาวาตด้วยความหมายรอฮมัตประสบกับบรรดากับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานะและขอให้สลามนั้นจงประสบกับท่านด้วยคำว่าสลามนั้นหมายความว่าอะไรนะที่เราพูดไปแล้วโดยสรุปก็คือตามทัศนะอันนึงก็คือบอกว่าขอให้อัลลอฮ์นั้นให้ความสลามัตขอแล้ว
ได้ทำให้ท่านนบีของเราปลอดภัยนะจากความกลัวซึ่งจะประสบกับอุมมะฮ์ของท่านนะและความกลัวซึ่งที่เป็นความกลัวในตัวท่านเองซึ่งเป็นลักษณะของการกลัวที่เป็นไฮบะฮ์อีกทัศนะอันหนึ่งก็คือขอให้ท่านนั้นปลอดภัยจากความกลัวนะที่ท่านนั้นจะประสบในจากสาเหตุของความยุ่งยากนะในทุ่งบัดังมาชาร์นะอันนั้นตามทัศนะทั้งสองเราก็นะนี่มีสองทัศนะที่ต่างกันก็ให้เราเข้าใจตรงนั้นนะส่วนอีกอันนึงนะอุลามะบางส่วนก็ตัฟซีรสลามตรงนี้ก็คือตะฮียะตะฮียะก็คือการให้เกียรติหมายถึงการคีตอบของอัลเลาะห์นั้นกับรอซูลนะเป็นการยกมุรตะบัตของท่านนั่นเองนั่นโดยสรุปนะต่อไปตะรีบของรอซูลตะรีบรอซูลนะDan ketahui olehmu bahwa Rasul itu maknanya pada luguh yang dibangkitkan. แท้ที่จริงแล้วนะท่านเพิ่งทราบเถิดแท้ที่จริงแล้วรอซูลนั้นคำว่ารอซูลนั้นความหมายของคำว่ารอซูลนั้นพาโดลูโกในทางภาษาแล้วนะก็คือยังdibangkitkan daripada satu tempat kepada tempat yang lain ก็คือการถูกยกจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งนะนั่นความหมายทางภาษาคำว่ารอซูลด้านบาริลอิสติละแต่ในนิยามทางศาสนานี่นะรู้นิยามทางเทคนิคศัพท์เทคนิคนะก็คือมนุษย์ดังดียังดีวะฮีกันกับดอโยดังชาร์ก็คือมนุษย์นะผู้หนึ่งซึ่งที่ได้ถูกวะฮีกับดอโยได้ถูกลงองค์การได้รับองค์การแล้วรับบัญชามายังเขาโยนั้นโยระยะปฏิมานุษย์นั้นได้รับวะฮีแล้วนะดังชาร์นะด้วยครับชาร์นี่ก็คืออะไรล่ะอุกมชาร์นั่นแหละนะอุกมชาร์หรือว่าปกรณ์อนุกรรมนะอุกมชาร์หรือว่าการงานนะข้อห้ามข้อใช้ในศาสนานั่นแหละนะยังบอร์อามัลอียอซึ่งนะเขานั้นก็ได้ถือปฏิบัติอียอระยะปฏิมานุษย์นั้นซึ่งเขาได้ทำการปฏิบัติและนะดังนั้นอียอดังชาร์นั้นด้วยกับชาร์ที่ถูกลงบัญชามาบนเขานั่นแหละนะเขาได้ปฏิบัติสรุปแล้วคือรอซูลนี้หมายถึงผู้ที่มีวะฮีมาบนเขานะวะฮีนั้นนะก็คือเป็นหลักเป็นข้อบ่งใช้บ่งห้ามนะชาร์ว่าฮุกมชาร์นั่นแหละและเขาก็ปฏิบัติตามฮุกมชาร์อันนั้นนะดันดิสุรุห์อาการมนุษย์นั้นดังงานมันยังไปกันเดียวให้เขานั้นทำการเผยแพร่ต่อมันเดียรอยอปฏิชาร์นั้นและเขาและรอซูลนั้นถูกสั่งใช้ด้วยให้ทำการเผยแพร่ต่อสิ่งที่ถูกวะฮีมาบนเขานั่นแหละก็คือฮุกมชาร์นั่นแหละให้นำฮุกมชาร์นั้นไปเผยแพร่นะด้านอาดับนบีอิตูอันหนึ่งสำหรับนบีนั้นนามะโนโยมานอนบีนั้นปาดาลูโกในทางภาษาก็คือยังมังคอบาร์กันคือผู้ซึ่งที่ได้บอกเล่าตัวยังดีขอบาร์กันเดียวหรือผู้ที่ได้ถูกบอกเล่านั่นแหละเป็นผู้บอกเล่าหรือผู้ที่ถูกบอกเล่าด้านมะโนโยนะปาดาอิสติลาสำหรับความหมายในทางศาสนานั่นก็คืออะไรล่ะมะนุซิโอดังมะนุซิโอยังดีวะฮีกันกับปาดาโยดังชาร์ก็คือมนุษย์คนหนึ่งซึ่งที่ได้ลงวะฮีไว้บนเขาเหมือนกันยอระยะปฏิมานุษย์นี่แล้วนะด้วยกับอะไรล่ะที่ลงมาที่เขาก็คือฮุกมชาร์หรือว่าข้อสั่งใช้เรื่องบทบัญญัติศาสนานั่นแหละยังบรอามานอียอมนุษย์นั้นซึ่งเขาได้ทำการอามานและได้ปฏิบัติตามอย่างนั้นเดียวดังชาร์นั้นดานยิกาลาวติอาดอดิสุรุฮากันเดียวและถึงแม้ว่าเขานั้นไม่ได้ถูกใช้ดียอระยะไปที่มนุษย์นั้นและถึงแม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะไม่ได้ถูกใช้ดังนั้นมันยังไปกันสกาลีโพนให้ทำการเผยแพร่ให้ทำการเผยแพร่ต่อบทบัญญัติที่ลงมาบนเขานั้นสักทีก็ตามเช่นนี้แหละก็เรียกนบีเช่นกัน
ดังนั้นโดยสรุปมากอเตียบเตียบรอซูลอิตูนบีดังนั้นทุกๆคนที่เป็นรอซูลจะต้องเป็นนบีด้วยเนื้อไหมแสดงว่าถ้าเราพูดตามภาษาคณิตศาสตร์ก็คือรอซูลจะต้องเป็นสับเซตของนบีเนื้อไหมวงกลมวงใหญ่สมาชิกทั้งหมดที่อยู่ในวงกลมวงใหญ่นั้นเป็นนบีในวงกลมวงใหญ่นั้นมีวงกลมวงเล็กอยู่ข้างในอีกชั้นนึงสมาชิกในวงกลมนั้นก็เป็นรอซูลถ้าเราพูดภาษาคณิตศาสตร์ก็คือสับเซตทุกรอซูลจะต้องเป็นนบีแต่ไม่ใช่ว่าทุกๆนบีจะต้องเป็นรอซูลเพราะฉะนั้นไปได้ทางเดียวเนื้อไหมไปได้ทางเดียวถ้าหากว่ามันไปได้สองทางก็แสดงว่าเราพูดได้ว่าทุกๆนบีเป็นรอซูลทุกๆรอซูลเป็นนบีเราพูดได้ไหมอย่างนี้ไม่ได้มันไปได้ทางเดียวก็คือทุกๆรอซูลเป็นนบีแต่ไม่ใช่ว่าทุกๆนบีเป็นรอซูลนะเข้าใจดังนั้นนะมาก่อนตระกูลวอนโยอิตูอุมุมดานคุซุสนี่เขาเรียกอุมุมคุซุสอุมุมดานคุซุสอุมุมนั่นก็คือนบีนั่นแหละอุมุมคุซุสคือรอซูลนะนี่เขาเรียกอุมุมคุซุสมุตละนะอุมุมคุซุสมุตละในหนังสือของบาบาชรีนั้นหน้า27นั้นแกอธิบายเพิ่มเติมมุซุสมุซละนะยกตัวอย่างท่านยกตัวอย่างว่า2คำอย่างเช่นคำว่าฮายาวานฮายาวานคือสัตว์ใช่ไหมล่ะอิงซานอิงซานคือมนุษย์นะเทียบอิงซานอิตูดีกาโตกันฮายาวานทุกๆมนุษย์ทุกคนนะถูกเรียกว่าสัตว์dan tetapi yang mutabakoh juga di atas afrod yang tiada mutabakoh di atasnya oleh insan. ตรงนั้นก็จะละเอียดลงไปนะทีนี้เขาเรียกว่าสรุปว่าความสัมพันธ์ตรงนี้เขาเรียกว่าอุมุมดันกุซุสมุตละนะBermula murad dengan Rasul pada kala musannab itu Nabi kita lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adeng serap เป้าหมายของคําว่ารอซูลในคํากล่าวของมุซันนับตรงนี้นะนะก็คือนบีของเราและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะมันมีอีกคํานึงนะอีกคํานึงเค้าเรียกว่าอุมุมกุซุสนะวัจจนะเมื่อกี้อุมุมกุซุสมุตละมันไปได้ทางเดียวใช่ไหมล่ะได้ทางเดียวแต่ถ้าอุมุมกุซุสวัจจ์นั้นไปได้สองทางนะอย่างเช่นเราบอกว่าเว้นทั้งหมดนั้นนะทุกเว้นทุกๆวงนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเหล็กและเหล็กนั้นทั้งหมดนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแหวนแสดงว่ามีแหวนบางส่วนที่เป็นเหล็กและแหวนบางส่วนที่ไม่ได้เป็นเหล็กเหล็กบางส่วนเป็นแหวนและก็เหล็กบางส่วนไม่ได้เป็นแหวนแสดงว่ามันอินเตอร์เซ็กเข้าใจไหมพอพูดอินเตอร์เซ็กนึกภาพออกไหมวงกลมสองวงมันซ้อนทับกันบางส่วนส่วนที่มันซ้อนทับกันนั้นคือส่วนที่มันร่วมกันคือแหวนที่เป็นเหล็กอยู่ในส่วนที่มันทับกันนึกออกไหมแต่อีกฝั่งหนึ่งนั้นของเหล็กนั้นไม่ใช่แหวนอีกฝั่งหนึ่งของแหวนไม่ใช่เหล็กนี่เขาเรียกอุมุมคุซุสวัจจ์ถ้าเราพูดภาษาคณิตศาสตร์ก็คืออินเตอร์เซ็กนึกออกไหมใครเรียนคณิตศาสตร์จำได้ไหมอินเตอร์เซ็กวงกลมสองวงมาซ้อนกันใช่ไหมล่ะต่างกับเมื่อกี้ก็คือวงกลมวงหนึ่งอยู่ในวงกลมอีกวงหนึ่งอันนั้นสับเซตแต่นี่อินเตอร์เซ็กเข้าใจนะคืออธิบายอย่างเงี้ยง่ายสำหรับเราเคยเรียนมาแบบนี้มันจะเข้าใจง่ายเห็นภาพตามบีฮุนเอ้ยถึงนี่ยังตามบีฮุนไม่ใช่
Faidah, siapa? Faidatun. Baiklah, faidatun. Bermula mengucap bismillah, teman-teman. Faidatun. Bermula mengucap bismillah dan alhamdulillah dan salawat dan salam atas penghulu kita. Dimakil lagi mengucap dua kalimah syahadah dan doa bagi dua ibu bapa, maka sekalian itu sunat juga. Dan nan tang mud nan arai lang bala bismillah alhamdulillah salawat salam leko arai kan gelau 2 kalimah syahadah ใช่ ไหม kiang la 1 2 3 4 5 6 duai doa ibu bapa 6 yang ใช่ ไหม la 6 yang nan nah tang mud nan maka sekalian itu sunat juga pada mazhab imam kita imam syafi'i la nah tang 6 yang nan เป็น sunat nah hukum men sunat kau bismillah, kau alhamdulillah, kau salawat, kau salam, kau dua kalimah syahadah, nah, dua kalimah syahadah, nan, nan sunat, pa rau ni, rau ni, rau di, pa mai rau islam, rau keur mah islam, rau ko pen islam leuy, deui otonomat, nah, tae ta kon kafir, ja kau islam, tong kau song kalimah syahadah, au leu man tang gan mai la, tang gan mai la, rau ni. เราเป็นอิสลามโดยอัตโนมัติแต่เพราะฉะนั้นการกล่าวสองคำว่าชาดะนั้นสุนัตบนเรานะตามนี่ตามทัศนะของอิหม่ามชาฟิอีแล้วนะตรงนี้นี่เขาเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบเหมือนเรานี่เหมือนเรานี่เรานี่เกิดมาใช่ไหมพ่อแม่เราเป็นอิสลามเราก็เป็นอิสลามโดยอัตโนมัติไม่ต้องกล่าวกาลิมาชาดะก็เป็นอิสลามโดยอัตโนมัติเปรียบเสมือนกับชานมที่ชงเสร็จแล้วกินได้เลยชานมเนี่ยมันมีชากับนมผสมกันใช่ไหมของเรานี่กวนเสร็จแล้วกินได้เลยแต่ถ้าคนกาเฟสนั้นเขามีทั้งชามีทั้งนมแล้วแต่ต้องกวนก่อนกล่าวสองกาลิมาชาดะนั่นแหละก็เลยก็เป็นการกวนให้ชากับนมมันเข้ากันยังกินได้นะก็เปรียบเทียบนะให้ฟังตัวอย่างนี้อายอดีอายอดีเปรียบเทียบให้ฟังถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวอย่างนะมันเรารู้สึกว่าอย่างนั้นแหละอายอดีสักคำฟังจากผมฟังมาจากบาบอเอสปานีอีกทีหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะในรายละเอียดทีนี้Molengkan mengucap bismillah wen tetae nah wen tetae ที่ไม่hukum sunat nan arailah mengucap bismillah dan salawat dan dua kalimah syahadah pada tiap-tiap sembahyang maka yaitu wajib bismillah salawat le 2 kalimah syahadah bismillah itu nilah jadi Fatihah nan leh pen rukun ni mala Fatihah pen rukun pokan bismillah ko wajib je tong ngan ta me ngan bismillah Fatihah เราครบไหมไม่ครบไม่ครบก็เท่ากับเราทำรุกุนไม่ครบทำรุกุนไม่ครบละหมาดก็ไม่ซอกเพราะฉะนั้นวุกมบาญิบบิสมิลลาฮ์ที่ฟาติฮานั้นส่วนดูกาลิมอชาดะนั้นซาลาวาตแล้วก็ดูกาลิมอชาดะที่แต่ชุดอาคิดนั่นก็คือรุกุนเหมือนกันเพราะฉะนั้นวาญิบใช่ไหมล่ะปาระเทียบๆสัมบายางนั้นนั่นมากกว่าญิบนั้นอุกมายิบได้ตรงนั้นนะแต่ที่เหลือนอกจากนั้นสุนัตใช่ไหมล่ะมากอยายตัววายิบนะบรสลาฮันปาดามาซับอิหม่ามมาลิกซึ่งต่างกันกับทัศนะของอิหม่ามมาลิกีมาลิกนั้นท่านบอกว่ามากอมังอุจับยังดีมากียนอิตูวายิบปาดอสอมูร์นะฮิดูนะสกาลีดังนั้นชารัตโยเนียดกันยังวายิบอัตัสเนาะซาอุมูร์ฮิดบนั้นก็คือตามทัศนะของอิหม่ามมาลิกนี่คือการมังอุจับยังดีมาเกียนอิตูยังดีมาเกียนอิตูนี้ตรงนี้ดะเบดว่าอันนำฟรคารอยตูละก็คือบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ศอลาวาตสลามดูอะกอลิมอชาดะห์แล้วก็ดูอาให้กับพ่อแม่นั้นวาญิบปาดอซาอุมูร์ก็คือต้องในวาญิบนั้นวาญิบในหนึ่งชั่วชีวิตนั้นซาอุมูร์ฮิดบนั้นสกาลีวาญิบจะต้องกล่าวและสักหนึ่งครั้งในชั่วชีวิตดังนั้นชารัตอิโยมุกลับนั้นโดยมีเงื่อนไขว่า
เขาจะต้องเนียดกันอย่างวายิบอัตสัญญาว่าที่เขากล่าวนั้นเป็นสิ่งที่วายิบบนตัวเขานี่แสดงของเรานี่อันนี้ตรงนี้นี่ถ้าในหนังสือจะตามดูตรงนี้เนี่ยมัน6อย่างนะแต่ถ้าเราไปพูดถึงเรื่องดูกะลิมอชาดะนั้นตรงนี้มีก็คือว่ากล่าวกับดูกะลิมอชาดะนั้นถ้าตามมาซับอิมามมาลิกนี้บอกว่าหมายถึงเรานี่คนมุกัลลัฟแต่เดิมนะเกิดมาพ่อแม่เป็นอิสลามวาญิบจะต้องกล่าว1ครั้งในช่วงชีวิตดูกะลิมอชาดะนั้นโดยจะต้องเนียดเป็นสิ่งที่วาญิบบนตัวเองนอกเหนือจากการทำอิบาดะห์อื่นๆนะนอกเหนือจากการทำอิบาดะห์อื่นๆนั้นและเนียดว่าเป็นวาญิบบนเขาเนี่ยนั่นแหละถึงจะซอกใช้ได้วาญิบบนตัวเขาถือพ้นวาญิบอย่างเงี้ยอันนี้ตามทัศนะอิหม่ามมาลิกแล้วนะทำบีฮุนในของของในหนังสือนี้ก็เขาอธิบายเลยนะว่าอิหม่ามชาฟีนั้นชื่อจริงชื่ออะไรอิหม่ามมาลิกชื่อจริงชื่ออะไรนะเกิดปีไหนตายปีไหนนะเราก็ไม่ต้องลงรายละเอียดอะไรมากเนาะบาร์มุลาฮุกอมมังอุจับบิสมิลลาฮิตัวอัลบัดจ๊อนะอันหนึ่งสำหรับฮุกอมของการอ่านบิสมิลลาห์นั้นมีอยู่ด้วยกัน4หนทางอะดอกาลอญอวาญิบนะบางครั้งก็ฮุกอมวาญิบดานอะดอกาลอญอซุนัตบางครั้งก็ฮุกอมซุนัตดานอะดอกาลอญอฮารามและบางครั้งการกล่าวบิสมิลลาห์นั้นก็ฮุกอมฮารามดานอะดอกาลอญอมักรูฮและบางครั้งการกล่าวบิสมิลลาห์นั้นก็เป็นสิ่งมักรูฮมากอยังวาญิบอิตุบิสมิลลาห์ pada membaca Fatihah di dalam sembahyang ดังนั้นวาญิบที่จะต้องกล่าวบิสมิลลาห์นั่นก็คือขณะที่เราอ่านฟาติฮะห์ในละหมาดนั่นแหละใช่ไหมล่ะวาญิบเมื่อกี้นั่นแหละถ้าเราไม่อ่านก็ละหมาดไม่ซอตามศาสนะของอิหม่ามชาฟีอีเพราะบิสมิลลาห์นั้นเป็นอายะห์หนึ่งจากฟาติฮะห์ใช่ไหมล่ะดานยังสุนัตอิตูสักละปกรยานยังดีจิตโตจิตโตปาโดชารอนะและสำหรับฮุกุมสุนัตของการอ่านบิสมิลลาห์นั่นก็คือบรรดาการงานซึ่งดีจิตโตจิตโตเป็นการงานที่มันเขาเรียกอะไรเป็นการงานที่ดีการงานที่มันมีความสำคัญหรือการงานที่มีประโยชน์ในทางชาระนั่นแหละPadahal bukan zikir semata-mata nah jadi padahal pekerjaan itu bukan zikir semata-mataก็คือโดยที่การงานนั้นนั้นนะสภาพของการงานนั้นมันไม่ใช่เป็นการซิเกตนะไม่ใช่การซิเกตการซิเกตเท่านั้นนะการซิเกตเท่านั้นเช่นสุบติสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัรนั้นอันนั้นนั้นเป็นซิเกตโดยตรงนะอันนั้นเราไม่ต้องบิสมิลลาห์แล้วนะDan tiada syarat tuntut surah memulai dengan yang lainnya และไม่ใช่กับการไอ้สิ่งนั้นสิ่งที่เราจะทำนั้นเป็นสิ่งซึ่งที่ชะรอได้ใช้ให้เราเริ่มด้วยกับอย่างอื่นนะอย่างlainnya lain daripada bismillah นั่นแหละนะอะไรล่ะก็คือการงานนั้นถ้าว่าชะรอนั้นได้ใช้เราให้เริ่มต้นด้วยกับบิสมิลลาห์ด้วยกับด้วยกับซิกเกตแล้วนะดังนั้นนะก็ไม่สุนัตให้เรากล่าวบิสมิลลาห์แล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะมันมีซิกเกตที่เจาะจงซิกเกตที่คอสไว้กับมันแล้วนะอย่างเช่นรายการอาซานนั่นแหละเราบัตรเลยใช่ไหมล่ะไม่ต้องบิสมิลลาห์แล้วใช่ไหมล่ะเริ่มต้นด้วยกับการกล่าวซิกเกตที่มันเจาะจงอยู่แล้วนะแต่ถ้าหากว่าเป็นซิกเกตเฉยๆนะเช่นสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัรนี่เราก็ไม่ต้องไปเริ่มต้นด้วยกับบิสมิลลาห์นะแล้วก็ถ้าหากว่าการงานนั้นก็มีซิกเกตเจาะจงที่ถูกใช้อยู่แล้วอย่างเช่นงานอาซานเราเริ่มต้นด้วยอัลลอฮุอักบัรใช่ไหมล่ะเราไม่ต้องเริ่มต้นด้วยบิสมิลลาห์นั่นก็ไม่สุนัขให้เริ่มต้นด้วยกับบิสมิลลาห์
ดังนั้นการงานอื่นๆนั้นนะก็มาก็มาก็สุนัตดีมูลอีดังนั้นบิสมิลลาห์นะก็ให้เริ่มต้นด้วยกับบิสมิลลาห์นะก็คือที่ไม่ต้องเริ่มต้นด้วยกับบิสมิลลาห์ด้วยกับเงื่อนไข2ข้อเมื่อกี้นั่นแหละดิเกตด้วยการงานอันไหนที่อัลเลาะห์ได้ชะเราะห์ได้มีการระบุชัดเจนแล้วว่าเริ่มต้นด้วยกับดิเกตอะไรเจาะจงไปแล้วนะอันนั้นก็ไม่ต้องเริ่มต้นด้วยบิสมิลลาห์ส่วนการงานอื่นนั้นก็ให้เริ่มต้นด้วยกับบิสมิลลาห์ดังยังฮารามอิตูสักละปกรยานยังฮารามซาติและฮุกุมฮารามของการอ่านบิสมิลลาห์นั้นนะก็คือบรรดาปกรยานการงานต่างๆยังฮารามซาตินะซึ่งการงานนั้นเป็นสิ่งที่ฮารามซาติหมายถึงการกระทำอันนั้นเองนั้นเป็นสิ่งที่มันฮารามอยู่แล้วยะนี่บุกันฮารามยออิตูอารูดีนะหมายถึงว่าการงานนั้นไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ฮารามด้วยกับสิ่งที่อุกมเพิ่งจะเกิดมาใหม่ว่ามันฮารามนั่นแหละมาก็ฮารามกิโตมูลออีดังนั้นบิสมิลลาห์ดังนั้นฮารามและที่เรานั้นจะเริ่มต้นด้วยกับบิสมิลลาห์ยกตัวอย่างสบรติบรซีนาอย่างเช่นการซีนาซีนานี่เป็นเขาเรียกฮารามซาตีการทำซีนานั้นมันฮารามอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าอย่างอื่นที่มันเป็นฮารามอรูดีล่ะอย่างเช่นอะไรกินข้าวนี่ฮารามไหมการกินข้าวไม่ฮารามแต่ถ้าหากว่าขโมยข้าวเข้ามากินนะอุกมันก็ฮารามนั่นก็เรียกฮารามอรูดีใช่ไหมล่ะขโมยข้าวเข้ามาขโมยเงินเข้ามาซื้อข้าวนั่นฮารามอรูดีตรงนั้นไม่ได้ห้ามนะแต่ถ้าดีนานั้นอันนั้นฮารามซาตีเริ่มต้นดีนาด้วยกับบิสมิลลาห์นั้นฮารามมุกุมฮารามโดยมีเงื่อนไขอีกที่บอกว่าฮุกุมฮารามนั้นยีกาเลาเตียดอกอซอดมังเฮนอกันนามอลลอโดยมีเงื่อนไขว่าเขานั้นไม่ได้มีเป้าหมายที่กล่าวบิสมิลลาห์นั้นเพื่อที่จะทำการลบหลู่เพื่อให้ต่ำต้อยต่อพระนามของอัลเลาะห์นั้นถ้าหากว่าเขาบิสมิลลาห์โดยที่ไม่ได้เน็ตอย่างนี้นะไม่ได้เน็ตว่าต้องการที่จะเหยียดหยามอัลเลาะห์เหยียดหยามพระนามของอัลเลาะห์อย่างเงี้ยอันนี้ฮุกุมแค่ฮารามนะยีกอยอกอซอดยังดีมากเกินอีตูแต่ถ้าหากว่าเขานั้นมีความตั้งใจว่าต้องการจะเหยียดหยามลบหลู่พระนามของเราตรงนี้นะอีตูนัสจายโยนะยาดีกาเฟรอย่างนั้นฮุกุมกาเฟรเลยนะนัสจายโยยาดีกาเฟรอีโยอันนี้ต้องระวังนะเห็นไหมการรู้กับการไม่รู้มันต่างกันอันนี้ดีนะแต่ว่าบิสมิลลาห์แล้วก็คำว่าเหยียดหยามอัลเลาะห์ต่ําต้อยนะอุกุมกาเฟรเลยในขณะที่ไอ้คนนึงบิสมิลลาห์เฉยๆแต่ไม่ได้เนียดอย่างนี้ก็ฮารามฮะเอาเรื่องซีนาเราคนนึงไปทําซีนามันรู้ดีว่าบาปซีนานะแต่มันก็ทําหุกุมมันกูฟอร์มั้ยไม่กูฟอร์มันก็เป็นแค่คนทําชั่วนะคนทําชั่วแต่ถ้าหากว่ามันทำดีนาแล้วมันบอกว่าที่มันทำดีนานั้นไม่ฮารามมันตัวมันอันนี้ฮุกุมกูฟอร์เพราะฉะนั้นนั่นรู้กับไม่รู้มันต่างกันใช่ไหมล่ะด้านยังมักรุและสิ่งที่ฮุกุมมักรุของการกล่าวบิสมิลลาห์นั้นก็คือด้านยังฮุกุมมักรุบิสมิลลาห์itu pada segala pekerjaan yang makruh ในทุกสุขสิ่งซึ่งที่มักรุยังซาตีนะทุกๆสิ่งที่มันเป็นมักรูซาตีแหละถ้าเราไปกล่าวบิสมิลลาห์นั้นมันก็จะนะฮุกุมมักรูละseperti melihat farat istri อย่างเช่นการไปมองดูฟารัตไปมองอวัยวะเพศและของภรรยานั้นอันนั้นฮุกุมมักรูใช่ไหมล่ะมากอมักรูมังอุจับบิสมิลลาห์มัมมูลออีมาเลฮัตดิโยดังนั้นถ้าหากว่าเราไปกล่าวบิสมิลลาห์ในขณะที่เราจะเริ่มมองฟารัตของภรรยาของเรานั้นไอ้นั้นนะมักรูห์และฮุกุมมักรูห์แต่ถ้าเป็นฟารัตของคนไม่ใช่ภรรยาล่ะไอ้นั้นฮารามเลยนะใช่มั้ยล่ะมองฟารัตของคนไม่ใช่ภรรยายังไงอ่ะดูหนังโป๊อ่ะ
Nah, dan keluar dengan haram zati itu haram mengridi. Nah, seperti mengambil wudhu dengan air yang dirampas di makian itu. Nah, rampas ni biarai paumai ya? Hah? Kamoi ya? Kamoi. Rampas ni lah, kamsap. Curi, rampas. Nah, siapa? Dan keluar dengan haram zati itu haram meridi. Lek ออก จาก สิ่ง ที่ haram zati ก็ คือ อะไร ล่ะ ก็ คือ haram meridi. แสดง ว่า hukum ของ haram meridi ini ไม่ได้ อยู่ ใน hukum ของ haram zati ใช่ไหม ล่ะ seperti อย่าง เช่น การ mengambil wudu การ เอา น้ำ ละหมาด การ ตัว การ เอา น้ำ ละหมาด เอง นั้น เป็น sunat หรือ เป็น wajib ใช่ไหม ล่ะ dengan air yang dirampas แต่ ว่า ใช้ น้ำ ที่ ขโมย มา นั้น อันนั้นอะไรละมันก็เลยกลายเป็นฮารามอริดีใช่มั้ยล่ะพวกฮารามอริดีนั้นแสดงว่าการกล่าวบิสมิลลาห์ตรงนั้นนะก็ไม่ได้หุกมฮารามใช่มั้ยล่ะเพราะมันไม่ใช่สิ่งฮารามซาตีดีมาเกลากีก็เลยว่าดังนั้นการต่อมักรูฮ์ซาตีอีตูมักรูฮ์อริดีนะและออกจากคำที่ว่ามักรูฮ์ซาตีนะอะไรล่ะก็คือ มักรูฮ์อารีดีก็คือสิ่งที่มักรูฮ์ที่มันเพิ่งจะเกิดขึ้นมาทีหลังนะแสดงว่าไม่ได้หุกมมักรูฮ์แล้วตรงนี้นะ seperti makan บาวังอะไรบาวังมินต์ต์แปลว่าหัวหอมหรือหัวกระเทียม บาวังนี่คือไม่ว่าจะหัวหอมหรือหัวกระเทียมนะแต่ถ้ามินต์ต์นี่หมายถึงว่ามันดิบไม่ได้ปรุงสุกไม่ได้กลิ่นมันกำลังเหม็นนะ บาเวเมก็บาเวบุเตนะใช่มั้ยใช่ตัวหอมใหญ่เข้าหมดเลยนะบาเวเมก็เป็นภาษาบาเวภาษาพวกนี้กลิ่นเหม็นหมดเลยนะก็คือกินดิบๆอ่ะนะมากกว่าเทียบๆดาริบาดอกกะดูวอญอดังนั้นทุกๆอันจากทั้ง2นี่ก็คือตัวฮารามอรุดีกับมักรูฮ์อรุดีนะอีตู sunat dimulai dengan bismillah. Sunat nah hukum sunat nah. Khamoi nam ko ma am nan namat sunat ai kalau bismillah. Ruwa kan kin arai. Kan kin bawe ni. Ke tu bawe nan man pen khong kin. Kan kin man ni harus kin dai. Tapi ti man makruh nan pa man men. Sai ba la. Men ti klin makruh ti klin nam ko riek makruh aridi. จำพวกของมิ้นท์จำพวกของมิ้นท์ถ้าเรากินแล้วอยู่คนเดียวมันก็ไม่เหม็นคนอื่นนะแต่เรากินแล้วไปหาคนไปรวมกับผู้คนมันก็เหม็นสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะเพราะงั้นมันเลยมักรุกแต่ว่าสุนัตนะให้กล่าวบิสมิลลาห์เพราะว่ามันเป็นฮารามอะรุดีแล้วก็เป็นมักรุอะรุดีเพราะงั้นเราต้องดูแล้วนะว่าเป็นอะไร ดังนั้นกามาเดียนกาโตโญกาตามุสลิมนะหลังจากนั้นมุสลิมก็ได้กล่าวนะอะลัมละยะลัมอันนัลฮุกมัลอักลียะยังฮะซิรูฟีตะลาตะติอักตามินนะท่านเพิ่งทราบเถิดแท้จริงแล้วหุกมอากาลนั้นนะได้ถูกจำกัดอยู่เฉพาะใน 3 ประเภทเท่านั้นวัลลอฮุอะลัมอันนี้จะเข้าเรื่องหุกมอากาลแล้วแหละ นี่ตัวมาตันนะค่อยมาต่อข้างหน้าเนาะ